คือเปลี่ยนแบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆมืดแล้วสว่างขึ้นมาก็ได้ครับแต่ไม่ได้อยู่ในโครงการที่จะทำอาจจะเป็นโครงงานที่สองแล้วจะทำให้ดูนะครับว่าจะต้องใช้คำสั่งอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกับหายตัวเลยคือฟึบเปลี่ยนเลยแวบขึ้นมาเลยนะครับเร็วก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าค่อยๆมืดแล้วก็สว่างขึ้นมาจากวัดค่อยๆมืดแล้วก็สว่างขึ้นมาเป็นรามนายบิลดิ้งเลยก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งในการดูนะครับทีนี้โครงงานนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ต่อไปก็จะเป็นการเรนเดอร์เพื่อนำโครงงานนี้ออกไปพับลิชให้ดูกันนะครับจำได้ไหมว่าเราเรนเดอร์อย่างไรนะครับถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะวิ่งไปอย่างนี้เราก็สต็อปเขาเลยนะครับไปที่ preview stop แล้วก็เอาเมาส์ขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับไฟล์ทุกครั้งก็ให้ save as ก่อน save ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรเราก็เรียกกลับมาเรนเดอร์ใหม่ได้อย่าเรนเดอร์เลยนะครับถ้ามีปัญหาแล้วหายเลยนะครับต้องทำใหม่ตั้งแต่แรกนั่งร้องไห้เลยนะครับก็เรนเดอร์เป็นจะเก็บเป็นชื่ออะไรก็ได้ชื่อfinal project 01final project 01แค่นี้นะแล้วก็เซฟไปพอเซฟแล้วที่เราสบายใจละว่าทุกอย่างพารามิเตอร์ทุกอย่างเลเยอร์ทุกอย่างอะไรทุกอย่างที่เราดูซิเดี๋ยวย้ายนู่นย้ายนี่ขยายนู่นขยายนี่ทุกอย่างได้ถูกเก็บลงไปในไฟล์ที่ชื่อว่า Final Project 01เรียบร้อยในฟอร์แมตของ Adobe After Effects ถ้าเรนเดอร์ไปแล้วเครื่องแห้งแล้วต้องปิดเครื่องเปิดใหม่หรือไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สบายใจได้ว่าเมื่อเครื่องปกติแล้วเนี่ยเราสามารถนำไฟล์นี้กลับมาในสภาพอย่างเดิมเช่นนี้มาเรนเดอร์ใหม่ได้หลังจากนั้นเราก็ไปที่อะไรครับที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ Export แล้วก็ไปที่ Add to Render Queue จำได้ไหมครับอันนี้สอนมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ข้างล่างนี้มี4อัน Base Setting ไว้อย่างนั้น Error Only ไว้อย่างนั้น Lossless ให้เปลี่ยนนะครับคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนฟอร์แมตของเขาให้เป็น movie AVI ไม่เอาเป็น movie ก็คือ quick time นี่คือฟอร์แมต movie นะครับแล้วก็ตอบโอเคอย่างอื่นไว้คงที่ไว้อย่างเดิมทุกอย่างไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับ quick time อย่างเดียวแล้วตอบโอเคตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น custom quick time นะแล้วตรงนี้ output จะไปไว้ที่ไหน project 01 MOV เราก็คลิกขึ้นมาแล้วดูว่าเขาไปเก็บไว้ที่ไหน project 01ตอนนี้ไปเก็บไว้ที่ complete view and nature เราก็บอกว่าเอาไปเก็บไว้ที่ในกลุ่ม1ก็แล้วกันในกลุ่ม1มี project 1ด้วยเอาไปเก็บไว้ที่ project 1เลยนะครับ project 1เลยก็เซฟเข้าไปเซฟไว้ที่ project 1พอเซฟพอเขาบอกว่าพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดแหละครับกดเรนเดอร์ตรงนี้เลยครับกดเรนเดอร์พอกดเรนเดอร์ปั๊บเนี่ยเขาก็ process การเรนเดอร์ละ process การเรนเดอร์ตอนนี้เรามาดูว่าเห็นไหมเริ่ม process การเรนเดอร์แล้วนะครับในขณะที่เขา process การเรนเดอร์เนี่ยภาพก็จะเคลื่อนไปด้วยนะครับเคลื่อนไปด้วยทุกอย่างนะครับอั
ันนี้ยาวหน่อยนะครับคลิปนี้น่าจะเกือบ2ชั่วโมงได้นะตั้งแต่ต้นคุยมาเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่าต้องให้จบเลยต่อเนื่องให้จบเลยทีเดียวไม่ค้างแล้วเดี๋ยวจะไปกระทบไทม์เทเบิลของการสอนตัวอื่นๆต่อไปเดี๋ยวเรายังมีอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปธรรมชาติคลิปที่2เนี่ยบอกคอนเซปต์ไว้นิดเดียวนะครับบอกคอนเซปต์ไว้นิดเดียวแต่เวลาทำแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับอาจจะเปลี่ยนไปได้ก็คือจะทำอันนี้เราทำที่หนองบอนนะครับบึงหนองบอน water treat and sport water sport center นะครับอยู่ที่เขตประเวศนะครับซอย34หรือ43 เข้าไปเลยสุดซอยนะครับมีป้ายบัลลุมเลยหน้าซอยแล้วก็อยู่ติดกำแพงเนี่ยคือกระโดดข้ามกำแพงก็เป็นสวนหลวงรอเก้าละมีกำแพงเหล็กกั้นเล็กๆนะก็พื้นที่2พื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ดีมากคนที่อยู่เขตบางนาเนี่ยโชคดีนะเขตประเวศศรีนครินทร์สวนหลวงบางนาและใกล้เคียงเนี่ยสุขุมวิทแถวซอย101ขึ้นไปเนี่ยโชคดีนะโชคดีคือมีสวนสาธารณะใหญ่โตมโหฬารพักผ่อนหย่อนใจได้ดีมากมีกีฬาทุกประเภทที่เล่นได้ทั้งน้ำทั้งบกนะแล้วถ้าเลยออกไปเนี่ยก็ยังข้ามเรือที่วัดบางนานอกนะที่สัมภวุฒิบางนาเนี่ยข้ามไปวัดบางน้ำผึ้งนอกไปเขตบางน้ำผึ้งเขตบางน้ำผึ้งเนี่ยที่เป็นคางหมูเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยไปซื้อที่ไว้นะชาวบ้านอยากขายท่านก็ซื้อไว้แต่ไม่ทำอะไรนะคือรักษาสภาพป่าไว้สวยงามมากครับและสร้างเป็นสวนศรีนครินทร์ให้กับพระราชมารดาของท่านโอ้คุณูนับประการนับไม่ถ้วนนะสำหรับคนเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานครเป็นป่าเดียวเลยนะที่อนุรักษ์ทุกอย่างมีหมดเลยนะข้างในแล้วก็เขาเรียกว่าปอดของกรุงเทพเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปที่บางน้ำผึ้งจะไม่มีอาคารสูงเลยนะจะมีแต่ไม่สร้างไม่เกิน2ชั้นแล้วถ้าใครจะย้ายไปอยู่บางน้ำผึ้งเนี่ยนะจะซื้อที่ดินซื้อบ้านแล้วเนี่ยจะต้องปลูกต้นไม้ในบ้านด้วยถ้ามีไม่ถึงกี่ต้นเนี่ยก็ไม่ได้ก็มีกฎหมายบังคับอยู่แล้วอาคารจะต้องเป็นชั้นเดียวเต็มที่ได้2ชั้นห้ามสูงกว่านั้นนะครับไม่งั้นในป่านี้กลายเป็นแมนฮัตตันไปแล้วรู้จักแมนฮัตตันไหมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปปั่นจักรยานที่บางน้ำผึ้งเนี่ยเราไปตามท่าเรือต่างๆแล้วมองข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยที่แบ่งกรุงเทพมหานครกับพ่อหมูหรือบางน้ำผึ้งเนี่ยบางกระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรไหมเราจะเห็นความเจริญมหาศาลในที่ฝั่งตรงข้ามเป็นภาพพาโนรามาที่สวยนะสวยอย่างน่ากลัวคือตึกรามันช่องมากสูงควันดำปึ๊ดเลยนะหมอกเนี่ยเต็มไปหมดเลยฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นแล้วเราหันกลับมามองฝั่งบางกระเจ้านะบางน้ำผึ้งเนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยต้นไม้ทั้งนั้นเขียวกระจีเลยนะเขียวตลอดปีไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนอะไรเขียวตลอดปีตึกรามบ้านช่องไม่มีนะมีก็บ้านแถวบ้านนะแล้วก็จะมีตลาดพระประแดงหน่อยอะไรตรงนั้นเขาก็อนุโลมบ้างเล็กน้อยแต่นอกใกล้กับพ่อหมูหรือใกล้ๆสวนศรีเนี่ยเราเรียกสวนศรีสั้นๆ สวนพระศรีนครินทร์แล้วก็บริเวณนั้น
ครงการของพระเจ้าอยู่หัวโครงการอะไรอ่ะที่ขุดคลองเขาเรียกนั่นแหละนะผมก็จำไม่ค่อยได้ทั้งที่ปั่นบ่อยๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปถูกก็ไปประจำเพราะว่าอากาศดีอากาศดีบรรยากาศดีมากดีมากถ้าใครเนี่ยไม่เคยไปบางน้ำผึ้งนะผมบอกได้เลยนะว่าไม่ถูกละคุณแปลกๆละเพราะว่าต้องไปชีวิตหนึ่งต้องแค่ข้ามเรือเนี่ยสมัยก่อนข้ามเรือเท่าไหร่นะขาแม่ค้าบอก2บาทแล้วก็บาทเดียวบ้างสมัยก่อนไม่นานเนี่ยบาทเดียวแล้วก็มา2บาทมีจักรยานด้วยก็5บาทคิดจักรยานอีก3บาทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เป็น7บาทจักรยาน5บาทคน2บาทคนก็ยัง2บาทอยู่มั้ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าไปทีไรก็หิ้วจักรยานเอ้ยขี่จักรยานไปทุกครั้งก็จะเสีย7บาท7บาท7บาทตลอดแค่คิดถึงบางน้ำผึ้งเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะพูดจริงครูพูดจริงครูไม่เคยโกหกนะถ้ามีเวลาไปนะหรือถ้าอยากไปถูกอยู่ในบริเวณเนี่ยกรุงเทพมหานครนะอีเมลมาบอกเลยเดี๋ยวครูจะบอกเลยวันไหนที่ครูกับเพื่อนๆจะไปปั่นที่บางน้ำผึ้งไปบ่อยก็มาเลยเอาจักรยานมาไปปั่นด้วยกันเดี๋ยวจะทำคลิปให้ คุยมากนะโครงการต่อไปเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานทีนี้โครงการต่อไปเนี่ยจะใช้สวนหลวงร.9บ้างนะครับจะทำในใจเพิ่งนึกขึ้นมาได้เมื่อสักครู่ว่าจะทำอย่างนี้คือวิวของอาคารรามนายบิลดิ้งเนี่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นบึงใหญ่บึงใหญ่เลยมาหน่อยนึงเดี๋ยวทำเป็นน้ำตกได้ไหมทำเป็นน้ำตกแบบน้ำตกในแองกาล่าเลยให้ตื่นเต้นกันไปเลยว่าว้าวมีน้ำตกในแองกาล่าเกิดขึ้นกลางรามนายโรยัลพับลิกพาร์คด้วยนะท้องฟ้าก็เช่นกันก็จะหาแบ็คกราวด์ดีๆสวยๆแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่ไปเราไปดูกันข่าวหน้านะครับตอนนี้เรามาดูผลงานที่อันนี้พูดเมื่อกี้พูดไปก่อนนะพอทำจริงแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยก็ได้หรือจะยังคงบางส่วนที่คุยไว้แล้วก็มีส่วนเพิ่มเติมอันนั้นก็ว่ากันอีกทีไปข่าวหน้านะตอนนี้เรามาดูผลงานก่อนผลงานที่เราได้ทำไว้นะครับเราก็ไปที่ไหนไปที่นี่เลยไปที่โปรเจกต์หนึ่งเลยเห็นไหมโปรเจกต์หนึ่งโอ้ลืมนิดหนึ่งไม่เป็นไรเราดูก่อนเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับเหมือนผลงานที่ได้เราก็เมื่อกี้เราเก็บไปคือชื่อว่าอะไรนะเนี่ยนะชื่อโปรเจกต์หนึ่งหรือเปล่านะอันนั้นจะชื่อโปรเจกต์หนึ่งนะครับเนี่ยอยู่นี่เราดับเบิลคลิกขึ้นมาดูเลยไม่มีปัญหาแล้วชื่อโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยที่เขาสร้างเสร็จแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาดูเลยนะครับแล้วก็เปิดมันเต็มถ้าไม่กลัวกระตุกก็เปิดเต็มฟูลสกรีนไปเลยนะชมเลยครับใช้ได้นะตอนนี้มันเป็นมูฟวี่นะก็สุดยอดนะใช้ได้แล้วปรับแต่งอะไรนิดหน่อยซึ่งไม่ใช่ปัญหานะครับเรายังปรับได้เยอะนี่เราทำแบบพื้นๆเลยไม่ได้มีAdvance อะไรเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้ผลงานขนาดนี้นี่ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวในเวลา20วินาทีนะครับลืมอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ครูบอกลืมอะไรกลับไปนิดนึงแล้วกันยังไงทำให้สมบูรณ์ก็ให้สมบูรณ์เลยก็ Exit ออกมาลืมเพลงครับมันเลยเงียบครับทีนี้เมื่อเราจะกลับไปใส่เพลงเนี่ยไม่มีอะไรยากเลย
นะครับเพลงเรามีอยู่แล้วเราก็คลิกเรนเดอร์ตรงเนี้ยโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยลบไปเลยก็ได้ก็คลิกเลือกเข้าโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็คลิก delete บนแป้นคีย์แป้นพิมพ์อ่ะคีย์บอร์ดอ่ะกด delete หายไปแล้วเรนเดอร์คิวหายไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรนเดอร์ใหม่มันจะมีเรนเดอร์คิวใหม่ทีนี้เราก็มาที่โปรเจกต์หนึ่งเลยเนี่ยก็คือที่เราทำไว้เมื่อสักครู่เนี่ยทุกอย่างยังอยู่ครบตอนนี้เราก็ปิดข้างบนนี้ไปคีย์ไลท์ 1.2 ไปแล้วก็โหลดเสียงเข้ามา import sound file เราก็เตรียมไว้แล้วนี่ไง travel sound whisper 1.33 มินิทยาวนะนี่ไม่มีปัญหาเราก็ import เข้ามาเลยนะครับ import เข้ามาพอ import เข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ลากเลยลากลงมาไว้ล่างสุดเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่มีลูกตาให้ปิดแต่ว่าลำโพงเนี่ยปิดเสียงได้หรือเปิดได้มันก็คือเสียงนั่นเองก็ปล่อยไปเลยนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่านี่เขาสุดอยู่แล้วสุดก็ใช้ได้เพราะว่าเขาตั้ง 1.33 นาทีแต่ว่าวิดีโอเราแค่20วินาทีเกินเราลองเทสดูก็ได้เปิดฟังตอนนี้ได้เสียงมันไม่ได้เพราะว่าเข้าใจใช่ไหมมันช้ามันก็เลยหน่วงเราก็เรนเดอร์ใหม่เลยครับไฟล์เอ็กซ์พอร์ตก่อนเรนเดอร์ใหม่เราก็จะเก็บไปก่อนเหมือนเดิมก็เซฟแอสชื่อเดิมเลยไฟนอลโปรเจกต์หนึ่งเซฟมันบอกว่าทับไหนทับไปเลยนะเสร็จแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตใหม่นะครับเอ็กซ์พอร์ตไปที่เรนเดอร์คิวเห็นไหมมันสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ lossless ก็เป็นอะไรครับเป็น quick time แล้วก็โปรเจกต์หนึ่งเหมือนเดิมเก็บที่ไหนเก็บที่โปรเจกต์หนึ่งชื่อโปรเจกต์01ก็เซฟไปเลยมันก็บอกว่ามีอยู่แล้วนะโปรเจกต์01ไม่เป็นไรทับไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีเสียงแล้วก็เรนเดอร์แล้วก็รอเขาเรนเดอร์ใหม่แล้วเดี๋ยวไปดูใหม่อีกทีนะครับดูว่าเสียงจะตะกุกตะกักไหมนะส่วนโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยไม่ช้าไม่ช้านะให้เวลาดูอันนี้ไปสักหน่อยหนึ่งแล้วครูก็จะได้จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆนะครับในการที่จะเริ่มสอนคายมาสเตอร์อย่างละเอียดได้ละเอียดนะครับก็คอยติดตามก็แล้วกันแล้วอย่าลืมนะครับขอฝากนิดหนึ่งงานสอนของครูทั้งหมดเนี่ยครูให้เป็นวิทยาทานกับทุกท่านด้วยความจริงใจนะให้หมดให้คนทั้งโลกทั้งหมดนะครับเอาไปเลยแล้วเอาไปใช้งานทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นยังมีอีกมากยังมีอีกมากความรู้ตรงนี้ยังมีอีกมากที่จะต้องสอนนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่1มิติ2มิติ3มิติต่อไปเป็น4 5 6 7 8 9มิติเป็นโฮโลแกรมวิทยาการทางด้านนี้เนี่ยเจริญก้าวหน้าไปล้ำหน้ามนุษยชาติเสมอนะครับต้องใช้เสมอเพราะฉะนั้นเรารู้ตอนนี้แล้วเราค่อยขยายความรู้ออกไปเนี่ยมันไม่สายไปครับมันอยู่ในวงจรของมนุษยชาติเราแน่นอนไม่มีออฟโซลิตนะครับไม่มีเลิกใช้จะเลิกใช้ก็ต่อเมื่อมนุษย์เนี่ยไม่ดูแลหนังไม่เอาละคลิปก็ไม่ดูไม่คุยกันละอยู่คนเดียวนะอยู่ถ้ำอย่างเงี้ยเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแบบแต่ว่ามันไม่เกิดอยู่แล้วละเกิดสงครามโลกครั้งที่สามอ่ะหรือเทหะวัตถุขนาดมหึมาเช่นดาวเคราะห์น้อยเนี่ยวิ่งชนโลกเนี่ยแล้วเหลือมนุษย์อยู่ในโลกก็หย่อมเดียวนอกนั้นก็ไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้กันหมดอย่างเงี้ยวิทยาการต่างๆในโลกก็สูญหายไปหมดไอ้ถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามนุษยชาติยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ซึ่งครูเชื่อว่า
เหตุการณ์ที่พูดมาเนี่ยไม่มีทางเกิดเพราะว่ามนุษยชาติได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับเชื่อครูเถอะเตรียมตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยแก้ไขได้แล้วก็สรรพกำลังทั้งหมดที่มนุษยชาติบนโลกนี้มีอยู่ถ้าร่วมมือกันทำสรรพกำลังที่ได้จะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับก็ไม่คุยมากตรงนี้เพราะว่ารอเขาเสร็จเนี่ยรอเขาเสร็จจริงๆโครงงานกรีนสกรีนของครูเนี่ยมีมากมากจริงๆอยู่ในสมองเนี่ยแล้วก็ได้บอกให้กับผู้ช่วยเหลือเนี่ยหลายๆท่านได้ช่วยแบ่งเบาภาระในการที่จะทำเนี่ยพอสมควรทีเดียวยังมีโครงงานเรื่องเกี่ยวกับอวกาศก็ได้แสดงให้เห็นไปแล้วแต่ก็ยังไม่หมดนะยังมีเยอะแล้วก็ยังเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับระเบิดนะครับ เรื่องของสงครามเรื่องของอาวุธซึ่งตรงนี้ครูต้องพิถีพิถันมากกลัวนะกลัวว่ามันจะเป็นตัวไปกระตุ้นหรือไปสร้างความรุนแรงขึ้นมาซึ่งครูไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องยอมรับว่ามนุษย์กับสงครามมนุษย์กับเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีที่ทำลายเนี่ยมันของคู่กันเพราะนั้นสิ่งที่ครูจะแสดงต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าความร้ายกาจของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขนาดไหนมากกว่าที่จะเป็นการสนับสนุนให้นำไปใช้ไม่ใช่เหมือนไอน์สไตน์เนี่ยคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์สูตร E เท่ากับ MC สแควร์เนี่ยถามว่าไอน์สไตน์ต้องการให้เอาระเบิดปรมาณูเนี่ยไปทิ้งที่ฮิโรชิมากับนางาซากิไหมไปทำลายชีวิตมนุษย์ไหมไอน์สไตน์บอกว่าไม่เลยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่เขาต้องการที่จะนำเอาพลังงานมหาศาลที่ได้จากการ diffusion หรือการแตกตัวของอะตอมของยูเรเนียมทำให้เกิดพลังมหาศาลเนี่ยท่านทราบไหมแม้แต่อะตอมของน้ำถ้าบริสุทธิ์จริงๆแล้วแต่ตัวเนี่ยพลังจะมหาศาลมาก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 แล้วก็มากแค่น้ำหยดเดียวเนี่ยสามารถสร้างพลังงานมหาศาลที่จะเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ได้ทั้งประเทศไทยใช้เลยนะถ้าบริสุทธิ์จริงๆแล้วมีเครื่องเร่งอนุภาพดีจริงๆตรงนั้นแหละที่เราเรียกว่าระเบิดไฮโดรเจนระเบิดไฮโดรเจนนี่รุนแรงกว่านิวเคลียร์มากนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นวิทยาการต่างๆในโลกนี้เนี่ยมีทั้งคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์อยู่ที่คนนำไปใช้แต่เราก็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าการใช้อย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้ใช้เป็นผู้มีเหตุมีผลมีวุฒิภาวะเพียงพอมีความรับผิดชอบเพียงพอเขาก็จะเลือกใช้ในกรณีที่ต้องการหยุดทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านั้นหรือเปล่านะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มโดยเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นภาพยนตร์โดยอยู่บนพื้นฐานของความจริงและอยู่บนพื้นฐานของความรักเขาเรียกว่าที่ครูเนี่ยมีอยู่ในใจแล้วก็พูดเสมอกับชาวต่างชาตินะว่า peace love
and services peace คือสันติภาพ love คือความรักและก็ services คือการบริการทุกคนบนโลกใบนี้ไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่แบ่งยากดีมีจน peace love and services เป็นสามคำที่ครูจำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังปฏิบัติทุกวันนี้คลิปแรกเลยที่ครูทำลงบน Facebook เมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาก็คือ Peace, Love and Services นี่เองนะครับเอาละครับก็พูดว่าไปเดียวจะเสียเวลาของท่านนะครับเอาเรามาดูเลยเรามาดูเสร็จแล้วชื่อโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันนะครับเปิดเลยครับตอนนี้ไฟล์ที่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวเราดูก็สมบูรณ์แต่เสียงกระตะกุกตะกักเพราะว่าไฟล์ที่ได้เนี่ยจาก Adobe After Effects นะครับมันเป็น Quick Time มันเป็น Movie File มันกิน Resource เยอะเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูเนี่ยมันเก่านะครับแล้วก็เราเปิดไฟล์ไว้เยอะแยะนะครับถ้าจะเล่นให้มันลื่นแล้วก็ส่งเข้า LINE หรือ YouTube หรือ Facebook ก็แล้วแต่เราจะต้องไปแปลงไฟล์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้จาก MOV เนี่ยให้เป็น MP4 เป็น MPEG 4นะครับอย่างตอนเนี้ยเอาคร่าวๆนะไฟล์เนี้ยโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยถ้าเราคลิกขวาแล้วเข้าไปที่ Property นะเข้าไปที่ Property นะไฟล์เนี่ยจะมีขนาดเอาไม่ต้องเข้า property ก็ได้คลิกเข้าได้เข้ามาแล้วไฟล์นี้มีขนาดถึง 2.48 กิกะไบต์เลยนะกิกะไบต์เลยนะใหญ่มากถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราคอนเวิร์ตให้ไฟล์นี้เป็น MPEG 4เนี่ยมันจะเหลืออย่างมากก็30เมกะไบต์นะครับความละเอียดก็จะลดลงแต่ดูที่มือถือเนี่ยหรือดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้แต่อย่าไปฉายเป็นภาพยนตร์กันละกันดูไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูในรูปแบบของ MP4 นะครับเดี๋ยวครูจะนำโปรเจกต์หนึ่งที่เป็น MOV เนี่ยไปคอนเวิร์ตให้เป็น MP4 แล้วก็จะมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าโปรเจกต์ที่2ในคราวหน้านะครับขอบพระคุณอย่างสูงมากครับทุกท่านครับครูก็เหนื่อยมากแล้วเสียงเสริงก็จะหายไปก็ขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้และหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะนำความสนุกสนานและความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านผู้สนใจและเด็กๆทุกคนนะครับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดไปหรือกระทบกระเทือนใครก็อย่างที่บอกครูจัดสดๆไม่มีคลิปไม่มีการตัดต่อออกอย่างไรก็ออกอย่างนั้นนะครับแล้วบางครั้งก็ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเพราะว่ายอมรับว่าไม่รู้จริงก็ขอประทานอภัยทุกท่านไว้ด้วยก็ให้อภัยกันก็แล้วกันเอาว่าเราเอาใจความสำคัญนะครับเอาเฉพาะใจความสำคัญไปใช้ส่วนอย่างอื่นนั่นถ้ามีประโยชน์อยู่บ้างก็จำถ้าไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปขอบพระคุณอย่างสูงทุกท่านครับสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันที่คลิปต่อไปนะครับ